ต้องมาเยี่ยมของครูอีกนะดีนะที่ครูมา3เล่มยังมียังลบอีกครั้งจะยังลบอีกเหรอครูขอไปซื้อแป๊บนึงนะโพนี่คิสเด็กหน้าห้อง VS เด็กหลังห้องเด็กหน้าห้องทำความเคารพนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะเด็กหลังห้องนี่เราดูเมื่อคืนอ่ะเธอดูละครแล้วลงไปเลยอุ๊ยสนุกมากเลยอ่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพเด็กหญิงโพนี่ว่ายทำไมอย่างนั้นอ่ะว่ายดีๆสวัสดีค่ะเออแบบนั้นแหละเด็กหน้าห้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาศิลปะนักเรียนเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับพร้อมค่ะนี่หนูเตรียมมาพร้อมเลยนี่หนูซื้อมาเรียนต่อการนี้ทำมีหมดทุกอย่างเลยค่ะที่เด็กหญิงโพนี่เธอเตรียมตัวมาเรียนหรือว่าเธอมาขายของเนี่ยหนูก็ต้องมาเรียนสิคะคุณครูนี่เธอมาคนเดียวนี่เรียนได้ทั้งห้องเลยนะไม่หรอกเพื่อนคนอื่นเขาก็มาเยอะเลอเด็กหลังห้องนี่เราจะมาเรียนวิชาศิลปะกันนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะไอเดียดูแค่สมุดมาเล่นเดียวเองอะจริงจริงพอนี่กังวลอะไรทำอะไรจะทำอะไรคงก็หนูลืมเอาหนังสือกับอุปกรณ์การเขียนลืมอีกแล้วครั้งที่แล้วก็ลืมครั้งนี้ก็ลืมอีกสมุดไงเขาเขียนยังไงอาวาสรูปยังไงจะวาดรูปยังไงก็ยืมของคุณครูได้ไหมคะเออต้องมายืมของครูอีกแต่ดีนะที่ครูมา3เล่มยังมียังลบอีกครั้งจะยังลบอีกเหรอครูขอไปซื้อแป๊บนึงนะเด็กหน้าห้องเมื่อคุณครูถามวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์คุณครูถามนักเรียนตอบได้ค่ะเป็นแม่สุขูลง่ายง่ายมากเริ่มนะ2คูณ2 4ค่ะ2คูณ3 6ค่ะ2คูณ4 8ค่ะ10ค่ะยังไม่ได้ถามเลยเออค่ะทำไมถึงเก่งขนาดนั้นเด็กหลังห้องวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณแต่วันนี้ครูจะสุ่มรายชื่อจากในห้องสุ่มแล้วนะหมายเลขที่20เด็กหญิงโพนี่จับใหม่ปะไม่ได้จับได้แล้วจับผิดมาคำถามเอาง่ายๆเลยแม่สุ่มคูณง่ายๆเลย2คูณ10ได้เท่าไหร่เธอ2คูณ10ได้เท่าไหร่มีรู้ไปถามมาคุณครูง่ายมากเลยเด็กหญิงโพนี่ได้10ค่ะคุณครู2คูณ10ได้10ค่ะตอนนี้ปออะไรไปป.3เลยไปกลับไปป.3เลยไปเด็กหน้าห้องเขียนตามคำบอกวันนี้คุณครูจะมาสอนภาษาไทยเขียนตามคำบอกกอไก่ถึงคอนุ่งผู้พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยก็ไอ้กอไก่กอไก่ได้แล้วขอบคุณของเราขอบไฟข้างหน้าขอบคุณถึงข้า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 งฝาของหัวใจกล้าตาเส้นดีโอที่ได้รับแล้วได้ดีแล้วเตรียมโอ้เก่งมากเลยส่งเลยส่งเลยเอามาส่งอ่ะส่งมาสวยมากเลยคนนี้เด็กหลังห้องวันนี้เราจะมาเขียนตามคำบอกกันนะครับง่ายๆเลยกอไก่ถึงคอนุ่งผู้พร้อมนะครับนักเรียนก็ไอ้กอไก่กอไก่ได้แล้วขอบคุณของเราขอบคุณครูพูดช้าๆหนูไม่ทันนะพูดช้าอีกนิดนึงนะครับค่ะก็ไอ้กอไก่เขาใครในรอบคุณครูหนูไม่ทันหนูขออีกรอบนึงเลยเอาช้านะช้าสุดแล้วนี่ช้าสุดแล้วก็เอ้ยกอไก่ขอใครในรอบคุณครูช้าอีกนิดนึงถ้าช้ากว่านี้ครูก็ไม่ท่องแล้วแหละให้ศูนย์ภาษาไทยเลยดีไหมไม่จ้ะไปก็ไปฝึกมาใหม่ครั้งหน้ามาสอบแล้วกันนะครั้งนี้ครูอภัยให้เด็กหน้าห้องตั้งใจเรียนนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์กันนะครับได้ค่ะคุณครูมาเริ่มกันเลยนะครับค่ะมีโค้กอยู่3กระป๋องเด็กหญิงโพนี่กินไปแล้ว3กระป๋องเหลือกี่กระป๋องเหลือ3กระป๋องค่ะคุณครู3กระป๋องได้ค่ะจริงเหรอครับทำไมอ่ะจริงเพราะว่าเรากินแต่น้ำค่ะเราไม่ได้กินกระป๋องเฮ้เด็กหลังห้องเฮ้วันนี้ทำไมเด็กหญิงโพนี่ตั้งใจเรียนเป็นพิเศษนะตั้งใจเรียนทุกวันเลยค่ะคุณครูแล้วได้ปากเคี้ยวอะไรอยู่เนี่ยอ้าวแอมกินขนมในห้องก็มาอร่อยคุณครูเอาไหมคะกินอะไรเนี่ยต้องไปเดี๋ยวต้องไปลงโทษเลยนะไปยืนขาเดียวหน้าห้องเลยเดี๋ยวเพิ่งลุกซื้อที่ไหนเนี่ยหนูซื้อตรงหน้าโรงเรียนนี่ค่ะมานั่งบอกครูด้วยนะฝากซื้อเด็กหน้าห้องตอนสอบกระดาษข้อสอบเตรียมอยู่บนโต๊ะแล้วท่านนักเรียนพร้อมสอบเลยครับพร้อมค่ะที่เมื่อวานเราอ่านมาเป๊ะเลยจะเริ่มเขียนชื่อหัวกระดาษนะครับนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ใช่แล้วค่ะคุณครูอ๋อไม่ใช่เดินไปแล้วน่ะเด็กหลังห้องกระดาษข้อสอบอยู่บนโต๊ะนะครับนักเรียนค่ะคุณครูถ้าพร้อมสอบแล้วก็เริ่มเลยค่ะหุ้ยโจทย์อะไรเนี่ยไม่ได้อ่านมาข้อสอบออกบทที่4ทั้งบทเลยนะครับใครอ่านมาก็ได้เด็กหญิงโพนี่ขอพยายามยีรับเลยนะหนูไม่ได้ทำอะไรสิคะคุณครูไม่ได้อ่านหนังสือมาอีกแล้วใช่ไหมอ่านสิคะนั่นรอบเพื่อนหักคะแนนนะค่ะไม่ได้ก็บอกไม่ได้เด็กหน้าห้องส่งกันบ้านคุณครูค่ะคุณครูค่ะเมื่อวานคุณครูสั่งการบ้านให้หนูทำเสร็จแล้วค่ะโอ้พอดีเลยครูเกือบลืมแน่ทุกคนส่งการบ้านพร้อมเด็กหญิงโพนี่กันหมดเลยเด็กหลังห้อง
คุณครูครับคุณครูครับวันนี้ส่งกันบ้านไม่ใช่หรือครับนายนายนายจะรีบบอกคุณครูทำไมอ่ะเรายังทำกันบ้านไม่เสร็จเลยแม่เราขอดูของนายหน่อยสิเร็วใครจะให้ดูล่ะเขาจะส่งกันบ้านกันหมดแล้วเราขอดูนิดเดียวอ่ะไม่ได้จะส่งแล้วโอ้ยนายเธอไม่ทำเองอ่ะก็เราลืมอ่ะเด็กหน้าห้องตอนเลิกเรียนนักเรียนวันนี้ก็เริ่มเรียนแล้วนะค่ะกลับบ้านไปก็ทบทวนบทเรียนหน่อยนะได้ค่ะพรุ่งนี้ต้องเรียนบทที่6ต่อส่วนการบ้านต้องส่งที่เช้านะที่บนกระดานที่ดูเมื่อกี้อ่ะวันนี้รีบเคลียร์กันบ้านดีกว่าพรุ่งนี้จะได้มาส่งกันบ้านคุณครูคนแรกเลยเด็กหลังห้องเมื่อไหร่จะเลิกอยากกลับบ้านเลยพ่อเย้ปิดห้องมาแล้วนักเรียนเลิกแล้วก็ไปทบทวนนะค่ะกลับบ้านไปทบทวนแล้วก็พรุ่งนี้ส่งกันบ้านนะส่งกันบ้านนะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเด็กหน้าห้อง VS เด็กหลังห้อง คลิปนี้นะคะพี่โฟนี่ก็ทำเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเนาะที่จริงไม่ว่าจะเป็นเด็กหน้าห้องหรือเด็กหลังห้องนะคะเราก็เป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งได้นะคะไงถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่โฟนี่ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ